สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเกษตรศาสตร์นำไทยกันอีกครั้งแล้วนะคะคุณผู้ชมคะปัจจุบันโลกของเราร้อนขึ้นเรื่อยๆและสภาพลมฟ้าอากาศก็เริ่มแปรปรวนขึ้นทุกทีซึ่งก็น่าจะเป็นผลกระทบมาจากภาวะโลกร้อนซึ่งเราก็สามารถช่วยโลกได้หลากหลายวิธีค่ะอย่างเช่นการช่วยการประหยัดพลังงานหรือแม้แต่การปลูกต้นไม้ก็สามารถช่วยได้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวยิ่งในเขตเมืองเรายิ่งต้องช่วยกันดูแลเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะแต่กว่าต้นไม้จะโตก็คงต้องใช้เวลานานแต่ในวันนี้ค่ะหญิงมีวิธีการที่จะทำให้ต้นไม้ใหญ่โตได้ทันใจซึ่งจะเป็นวิธีการใดนั้นไปชมกันค่ะเนื่องจากจำนวนประชากรที่หลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพทำให้เกิดปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยสาธารณูปโภครวมไปถึงมลภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้แต่จะปลูกต้นไม้ให้ใหญ่ทันใจนั้นคงเป็นเรื่องยากจึงได้มีเทคนิคการขุดไม้ล้อมเกิดขึ้นซึ่งเทคนิคการขุดไม้ล้อมเป็นการช่วยย้ายปลูกต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่โดยเริ่มแรกให้ทำการล้อมเป็นรูปวงกลม2ชั้นแล้วทำการขุดดินรอบๆต้นในระยะห่างจากโคนต้นขนาด1ฝ่ามือซึ่งจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเส้นรอบวงของโคนต้นหรือโตกว่าเล็กน้อยจากนั้นค่อยๆแทงรากแก้วออกทีละด้านซึ่งระหว่างการแทงรากแก้วควรระมัดระวังตุ้มดินที่ติดกับรากของต้นไม้เพื่อไม่ให้แตกเพราะระบบรากฝอยจะกระทบกระเทือนจากนั้นทำการดึงต้นไม้ขึ้นมาซึ่งวิธีการนี้เรียกว่าวิธีแทงยกเมื่อดึงต้นไม้ออกจากดินแล้วให้ทำการห่อหุ้มตุ้มดินโดยนำกระสอบป่านมาปูแล้วนำต้นไม้วางบนกระสอบแล้วนำกระสอบพันต้นไม้ผูกด้วยเชือกฟางให้เป็นรูปเม็ดมะยมโดยพันตั้งแต่โคนไปถึงรากแก้วเมื่อมัดกระสอบเป็นที่เรียบร้อยให้ทำการตัดแต่งกิ่งเพื่อลดการคายน้ำของต้นไม้ให้เหลือน้อยที่สุดเพราะช่วงนั้นต้นไม้จะหาน้ำและอาหารได้น้อยหากไม่ตัดแต่งกิ่งรากจะไม่สามารถดูดน้ำไปเลี้ยงลำต้นได้เนื่องจากใบจะแย่งน้ำจากรากไปจนทำให้ต้นไม้ตายซึ่งเป็นการช่วยลดการคายน้ำได้อีกหนึ่งวิธีเมื่อได้ตุ้มดินให้นำตุ้มดินมาใส่ถุงซึ่งถุงที่ใช้ควรมีการเจาะรูระบายจากนั้นให้นำขุยมะพร้าวมาบรรจุให้เต็มและเย็บหรือผูกรัดด้วยเชือกให้แน่นหนาสาเหตุที่เลือกใช้ขุยมะพร้าวเพราะขุยมะพร้าวจะไม่มีเชื้อราไม่ทำร้ายต้นไม้ช่วยเก็บกัดน้ำได้และมีราคาถูกเมื่อได้ไม้ขุดล้อมเป็นที่เรียบร้อยเกษตรกรควรทำการอนุบาลไม้ขุดล้อมในเรือนเพาะชำหรือในแปลงอนุบาลพื้นที่จริงเพื่อให้ต้นไม้ได้รับการพักฟื้นและรอการแตกกิ่งต่อไปสำหรับการให้น้ำควรให้น้ำเหนือยอดโดยการติดตั้งสปริงเกอร์ซึ่งการให้น้ำแบบนี้เพื่อทดแทนการให้น้ำโคนต้นและควรหมั่นสำรวจตรวจสอบไม่ให้น้ำชื้นแฉะจนเกินไปเมื่อผ่านไป15วันถ้าต้นไม้ไม่ผลิตใบแตกกิ่งก็จะถือว่าต้นไม้นั้นตายหากเกษตรกรจะนำไม้ขุดล้อมไปจัดจำหน่ายควรมีอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเพราะยิ่งอายุมากต้นไม้จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ
วิธีการขุดล้อมนั้นต้องอาศัยความชำนาญประสบการณ์และการดูแลอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ไม้ขุดล้อมที่มีความคงทนแข็งแรงและสวยงามซึ่งการขุดล้อมนั้นช่วยในการขยายพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าและใกล้จะสูญพันธุ์ได้เป็นอย่างดี